คำสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีลูกเอ๋ยก่อนจะไปเที่ยวขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใดเจ้าต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้กล่าวไว้ว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรมก็คือจะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคงจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคบรรลุความสำเร็จได้อาตมามีกฎอยู่ว่าเช้าตีห้าไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะหนาวต้องตื่นทันทีไม่มีการผัดเวลาแล้วเข้าส่งน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วจึงได้สวดมนต์และปฏิบัติสมถกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงพอหกโมงตรงก็ออกบิณฑบาตเพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกจิตให้ได้ผลต้องตรงต่อเวลากลับจากบิณฑบาตแล้วก็เอาอาหารตั้งไว้ตักน้ำใส่ตุ่มเสร็จแล้วฉันอาหารเช้าโดยปกติอาตมาจะฉันมื้อเดียวเว้นไว้มีกิจนิมนต์จึงได้ฉันสองมื้อ4โมงเช้าถึงเที่ยงถ้ามีการไปเทศก็ไปเทศตามที่นิมนต์ไว้วันไหนไม่ติดเทศก็จะปิดประตูกุฏิทันทีไม่ให้มีใครเข้ามาในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาการศึกษาเล่าเรียนเวลาบ่ายโมงจึงออกรับแขกบ่ายสามโมงไม่ว่าใครจะมาอาตมาจะให้ออกไปจากกุฏิให้หมดเพราะถึงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นจุดสำคัญจงจำไว้เราจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นต้องมีสัจจะเพื่อตนโดยไม่เห็นแก่หน้าใครถึงเวลาทำสมาธิต้องทำไม่มีการผัดผ่อนใดๆทั้งสิ้นหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานข้อที่1จะต้องมีสัจจะต่อตัวเองข้อที่2จะต้องไม่คล้อยตามอารมณ์ของมนุษย์ข้อที่3พยายามตัดงานในด้านสังคมออกและไม่นัดหมายใครในเวลาปฏิบัติกรรมฐานดังนั้นเมื่อจะเป็นนักปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ของเราเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งทางแห่งความหลุดพ้นเจ้าพระคุณสมเด็จมักจะกล่าวกับสาธุสิทธิ์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าชีวิตมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึง100 ปีก็ต้องตาย
และถูกหามเข้าป่าช้าดังนั้นใครประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์อาบน้ำชำระร่างกายวันละ2ครั้งเพื่อกำจัดเหงื่อใครสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกายแต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตใจให้สะอาดแม้เพียงนาทีด้วยเหตุนี้จึงทำให้จิตใจของมนุษย์เศร้าหมองเคร่งเครียดและดุดันก่อให้เกิดปัญหาความพิการในสังคมแก่งแย่งความชิงดีชิงเด่นจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งและกลายเป็นสงครามมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันแต่งใจขอให้ท่านได้พิจารณาแต่ต้องให้จงดีเถิดว่าร่างกายของเรานี้ฉะไหนจึงต้องชำระทุกวันทั้งเช้าและเย็นจะขาดเสียไม่ได้ทั้งที่หมั่นทำความสะอาดอยู่เป็นนิดแต่ยังมีกลิ่นไม่น่าอภิรมย์ออกมาแม้จะพยายามหาของหอมมาทาทับก็ปกปิดกลิ่นนั้นไม่ได้ใจของเราล่ะซึ่งเป็นใหญ่กว่าร่างกายเป็นผู้สั่งบัญชางานให้กายแท้ๆมีใครเอาใจไปชำระสิ่งสกปรกออกมาบ้างตั้งแต่เล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่มันสั่งสมสิ่งไม่ดีไว้มากมายเพียงใดหรือว่ามองไม่เห็นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดหรือลิขิตเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแล้วล้วนแต่มีกรรมผูกพันกันมาทั้งสิ้นผูกพันในความเป็นมิตรบ้างศัตรูบ้างแต่ละชีวิตก็ย่อมที่จะเดินไปตามกรรมวิบากของตนที่กระทำไว้ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นเครื่องลิขิตอดีตกรรมถ้ากรรมดีเสวยอยู่ปัจจุบันกรรมสร้างกรรมชั่วอดีตกรรมกรรมแห่งอกุศลวิบากตนปัจจุบันสร้างกรรมดีย่อมผดุงนักบุญการทำบุญก็ดีการทำสิ่งใดก็ดีถ้าเป็นการทำตนให้ละทิฏฐิมานะทำเพื่อให้จิตเบิกบานย่อมเสวยบุญนั้นในปรภพมนุษย์ทุกวันนี้ทำแบบมีกิเลสดังนั้นบางคนนึกว่าเขาสร้างโบสถ์เป็นหลังๆแล้วเขาจะไปสวรรค์หรือเปล่าเขาตายไปอาจต้องตกนรกเพราะอะไรเล่าเพราะถ้าเขาสร้างด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการกระทําเพื่อเอาบุญบังหน้าในการเสวยสุขส่วนตัวก็มีบางคนอาจเรียกได้ว่าหน้าเนื้อใจเสือคือข้างหน้าเป็นนักบุญข้างหลังเป็นนักปล้นละความตนีมีสุขดังนั้นบุญที่เขาทำมานี้ถือว่าไม่เป็นสุขหากมาจากการก่อกรรมบุญนั้นจึงมีกระแสคลื่นน้อยกว่าบาปที่เขาทำเอาไว้หากมีใครเข้าใจคำว่าบุญนี้ดีแล้วการทำบุญนี้จุดแรกในการทำก็เพื่อไม่ให้เราเป็นคนตนีรู้จักเสียสละเพื่อความสุขของผู้อื่นธรรมดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อมีทุกข์ก็ควรจะทุกข์ด้วยเมื่อมีความสุขก็ควรสุขด้วยกัน
ย่าเอาเปรียบเทวดาในการทำบุญสิ่งที่จะได้ก็คือระหว่างเราผู้เป็นมนุษย์เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นมงคลทำให้จิตใจเบิกบานดีนี่คือการเสวยผลแห่งบุญในปัจจุบันนี้ทีนี้การทำบุญเพื่อจะเอาผลตอบแทนนั้นมนุษย์นี้ออกจะเอาเปรียบเทวดาทำบุญครั้งใดก็ปรารถนาเอาวิมานหนึ่งหลังสองหลังการทำบุญแบบนี้เรียกว่าทำเพราะหวังผลตอบแทนด้วยความโลภบุญนั้นก็ย่อมจะไม่มีผลทุกคนจงอย่าลืมว่าในโลกแห่งวิญญาณก็มีกระแสทิพย์รับทราบในการกระทำของมนุษย์แต่ละคนเขามีห้องเก็บบุญและบาปแห่งหนึ่งอันเป็นที่เก็บบุญและบาปของใครต่อใครและของเรื่องราวนั้นๆกรรมของใครก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของคนคนนั้นไปตลอดระหว่างที่เขายังไม่สิ้นอายุขัยบุญบริสุทธิ์การที่สอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้นก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่งจะได้ตามให้ผลทันในปัจจุบันชาติแต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติก็ติดตามไปให้เสวยในปรภพคือเมื่อสิ้นอายุขัยจากมนุษย์โลกไปแล้วฉะนั้นเขาจึงสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้าทำบุญอย่าหวังผลตอบแทนสิ่งที่ดีท่านทำไปย่อมได้รับสนองดีแน่นอนสั่งสมบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วการทำบุญทำทานย่อมเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติจิตให้บรรลุธรรมได้เร็วขึ้นเป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมีสิบทัศน์ที่ต้องสั่งสมเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเมตตาบารมีการทำบุญให้ทานเพียงแต่เรียกว่าทานบารมีหากบำเพ็ญสมาธิจนได้ญาณบารมีและโดยเฉพาะการบำเพ็ญทุกอย่างนั้นถ้าท่านให้โดยไม่มีเจตนาแห่งการให้แล้วให้แต่สักว่าให้เขาท่านก็ย่อมได้กุศลเรียกว่าไม่มากและทัศนคติของอาตมาว่าการบำเพ็ญเมตตาบารมีในภาวนานั้นได้กุศลกรรมกว่าการให้ทานแผ่เมตตาจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสำฤทธิ์ผลนั้นเกิดจากกรรมสามอย่างก็คือมโนกรรมเป็นใหญ่แล้วก็ค่อยแสดงออกมาทางวจีกรรมหรือกายกรรมที่เป็นรูปการบำเพ็ญสมาธิจิตเป็นกุศลดีกว่าเพราะว่าการแผ่เมตตาหนึ่งครั้งได้กุศลมากกว่าการสร้างโบสถ์หนึ่งหลังขณะที่จิตแผ่เมตตานั้นจะเกิดอารมณ์แจ่มใสสรรพสัตว์ไม่มีโทษภัยทุกคนจะไม่มีโทษภัยฉะนั้นเขาจึงว่านามธรรมมีความสำคัญกว่าอานิสงส์การแผ่เมตตาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องรู้จักคำว่าแผ่เมตตาคือต้องเข้าใจว่าความวิเวกวังเวงแห่งการคิดนึกของเราแต่ละบุคคลนั้นมีกระแสเห็นธาตุไฟผสมอยู่ในจิตและวิญญาณกระจายออกไปเมื่อจิตของเรามีเจตนาบริสุทธิ์เมื่อจิตของเรา
เป็นมิตรกับทุกคนเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเราเสมือนหนึ่งเราให้เขากินอาหารคนที่กินอาหารนั้นย่อมคิดถึงคุณของเราหรืออีกในหนึ่งว่าเราผูกมิตรกับเขาเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเราแม้แต่คนอันธพาลเราแผ่เมตตาจิตให้ทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นมิตรกับเราจนได้เมื่อจิตของเรามีเจตนาดีต่อดวงวิญญาณทุกๆดวงดวงวิญญาณทุกๆดวงย่อมรู้กระแสแห่งจิตของเราเรียกว่ามนุษย์เรานี้มีกระแสธาตุไฟออกจากสังขารเพราะเป็นพลังงานแห่งการนั่งสมาธิจิตวิญญาณจะสงบธาตุทั้งสี่นั้นจะเสมอแล้วจะเปล่งเป็นพลังงานออกไปฉะนั้นผู้ที่นั่งสมาธิปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจิตแน่วแน่แล้วโรคที่เป็นอยู่มันจะหายไปถ้าสังขารนั้นไม่ใช่จะพังเต็มทีแล้วคือไม่ถึงวาระสิ้นอายุไขหรือว่าสังขารนั้นร่วงโรยเกินไปแล้วก็จะรักษาให้มันกระชุ่มกระชวยได้หรือจะให้มันสบายหายเป็นปกติดังเดิมได้ประโยชน์จากการฝึกจิตผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนมีสมาธิแน่วแน่เมื่อจิตนิ่งก็รู้ตนเริ่มพิจารณาตนรู้ตนเองได้ปัญญาก็เกิดปัญญานี้เรียกว่าปัญญาในจากจิตวิญญาณซึ่งเราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอนเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานข้างหน้านี่คือประโยชน์ของการฝึกจิตแล้วคุณของสมาธิยังเป็นพลังป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยเจ็บป่วยได้กล่าวคือการบำเพ็ญจิตจนจิตสงบนิ่งแล้วระบบต่างๆทางประสาทจะได้รับการพักผ่อนเป็นการปรับธาตุในกายให้เกิดพลังจิตเข้มแข็งกายเนื้อก็จะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วยโลหิตในร่างกายจะหมุนเวียนสะดวกขึ้นความตึงเครียดตามร่างกายและประสาทต่างๆจะผ่อนคลายเป็นปกติโรคต่างๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหายป่วยได้ด้วยการฝึกจิตและเดินจงกรมคัดลอกมาจากหนังสือเรียนธรรมบูชาพระสุปฏิปันโนเล่มของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี